กวินาทีจวบจนวันนี้และจะเรื่อยไปในวันทุกวันของเธอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายบันเทิงนะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะวันนี้ค่ะของเราแน่นๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะเราก็ขอเริ่มกันด้วยข่าวที่น่ายินดีมากๆของคู่รักป๊อกกี้เมื่อเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมขาทั้งคู่ก็ได้เข้าพิธีมั่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์นะคะโดยคู่มั่นป้ายแดงค่ะก็ได้สวมชุดในธีมชุดไทยสีครีมขาวอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะสวยหล่อมากๆเลยขณะที่เพื่อนเจ้าสาวเนี่ยโอ้โหก็ระดับนางเอกทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นยาย่าอุรัสยาน้องคิมคิมเบอร์รี่นะคะซึ่งทั้งคู่ก็สวมชุดไทยเหมือนกันนี่เป็นเซ็ตเพื่อนเจ้าสาวสวยไหมสวยอย่างกับนางฟ้าจริงๆและก็ขอบอกนะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ทำหน้าที่กั้นประตูเงินประตูทองนะคะแล้วก็ได้รับซองจากญาติเจ้าบ่าวกระเป๋าหนักกันเป็นปึกๆเลยนี่ซองไหนซองขอดูซองหน่อยตะกี้นี้เขาออกมีการเอาแบบถ่ายรูปคู่กับซองไปเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยเขาก็นับซองด้วยว่าแต่ละคนได้กันกี่ซองไหนดูสิไปดูสิเจสแมน9ซองเซ็ตอันนี้หนูได้เหรอคะ34อันนี้หนูได้เหรอพี่เปียไปโอ้ยที่นี่13แล้วก็16แล้วก็ได้ซองเลยได้กี่ซอง14ค่ะยาย่าได้กี่ซอง13เองขโมยเลย1ซองขโมยค่ะทีหลังค่ะตอนที่ไม่มองค่ะอร่อยค่ะก็เป็นบรรยากาศของเขานะน่าอิจฉาเนาะนะฮะอิจฉาทั้งป๊อกกี้แล้วก็คิมเบอร์รี่ด้วยครับผม14ซองนะขณะที่เพื่อนเจ้าบ่าวนะครับก็แน่นอนว่าขาดน้องชายร่วมตระกูลไม่ได้อย่างพีทพัชระนะครับแล้วก็หลังจากมั่นในวันนี้นะฮะก็มีพิธีมงคลสมรสฉลองมงคลสมรสนะครับผมในวันที่24ธันวาคมนะครับยังไงนายตะเทงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับป๊อกแล้วก็มาร์กี้นะครับเอาละมาต่ออีกข่าวนึงนะฮะเป็นข่าวช็อกนะครับสำหรับครอบครัวแล้วก็แฟนคลับของเปิ้ลนาคอนนะครับหลังจากที่เจ้าตัวประสบอุบัติเหตุนะจากการซ้อมเจ็ตสกีนะครับดับฝันที่จะลงแข่งรายการใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณพ่อสายหาเปิ้ลนาคอนวัย53ปีหลังประสบอุบัติเหตุตกเจ็ตสกีขณะกำลังซ้อมเพื่อลงแข่งขันเจ็ตสกีเวิลด์คัพ2017จนได้รับบาดเจ็บก่อนจะถูกหามส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาเมื่อบ่ายวานนี้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงคุณพ่อเปิ้ลก็โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่ากระดูกซี่โครงหัก4ซี่อดแข่งต่ออดทำเพื่อชาติค่ะล่าสุดเช้าวันนี้สีภรรยาจูนกัสมาเปิดใจทางโทรศัพท์ว่าได้พาลูกๆไปเยี่ยมถึงขอบเตียงพร้อมเผยว่าวันนี้คุณหมอสั่งให้สามีพักให้เต็มที่ห้ามเคลื่อนไหวและต้องทำการดามด้วยเฝือกอ่อนตรงซี่โครงเอาไว้ซึ่งอาการของคุณพ่อเปิ้ลก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดรอดูอาการ 2-3 วันหากไม่เป็นอะไรมากก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ค่ะเสียดายเหมือนกันนะพอพี่เปิ้ลได้เป็น1ใน4คนไทยที่ติดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้พี่เปิ้ลหายไวๆเนาะครับส่วนคิมเบอร์รี่นะฮะเมื่อกี้ได้ไป14ซองแล้วก็ต้องออกมาแก้ข่าวหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องซองนะฮะเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องทั้งงานใน after party นะฮะของคู่แต่งงานนะครับนิวจิ๋วนิวเป๊กทำไมนิวจิ๋วอ่ะนิวเป๊กสินิวจิ๋วไม่ได้แต่งกันนิวจิ๋วเป็นนักร้องจิ๋วเขาไปร่วมยินดีด้วยเฉยๆนิวเป๊กนะฮะที่บอกว่าอาการเนี่ยคล้ายกับคนเมารั่วเลยนะฮะรวมไปถึงความรู้สึกที่ได้ช่อดอกไม้ในงานแต่งครับถึงแม้จะแย่งชิงช่อดอกไม้ในงานแต่งบ่าวสาวป้ายแดงเป๊กนิวมาหมาดๆแต่นางเอกสาวคิมคิมเบอรี่ก็ประกาศชัดว่ายังไม่ถึงคิวตัวเองเร็วๆนี้แน่นอนจ้ามุ่งมั่นอยู่แต่ว่าแต่ไม่ได้คิดว่าจะรับได้จริงๆนะคะแต่มันมาทางนี้อ้อยังค่ะอีก10ปีโน่นนะคะส่วนที่สาวคิมแดนซ์สุดเหวี่ยงในช่วง after party จนถูกมองว่าเมารั่วเสียภาพลักษณ์นางเอกสาวคิมยืนยันว่าไม่ได้แตะแอลกอฮอล์ใดๆเพียงแต่สนุกสนานไปตามบรรยากาศก็เท่านั้นเองค่ะหนูแบบว่าหนูเมาเอ้ยไม่ใช่ไหมหนูสามารถแบบทำได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งแบบนี้เข้าร่างโนค่ะแต่ว่าคือก็เต้นได้แบบนี้จิตวิญญาณใช่มันสนุกมากเลยค่ะก็ไม่อยากกลับบ้านเลยด้วยแต่ที่แฮปปี้เวอร์ก็คือได้ไปตักบาตรพระหมากถึงจังหวัดเชียงรายซึ่งก็ทำเอาสาวคิมอิ่มบุญมากๆที่ได้เห็นพระหมากตั้งใจศึกษาพระธรรมค่ะสงบดีค่ะแล้วก็อิ่มบุญมากเพราะว่าได้ไปแล้วก็เหมือนได้ทำบุญครั้งใหญ่เลยค่ะก็มีปล่อยโคมีนั่งสมาธิมีฟังพระแบบเทศให้พรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ใส่บาตร
ซึ่งหากเคลียร์คิวได้นะคะสาวคิมก็ตั้งใจจะไปทำบุญที่เชียงรายอีกครั้งค่ะของปีใหม่ด้วยนะคราวนี้มาถึงโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศของพี่ตูนกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ตูนบอดี้สแลมเนี่ยก็วิ่งไปถึงบ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะก็บรรยากาศคึกคักมากๆเลยแล้วก็มีอาแอดคาราบาวมาร่วมวิ่งด้วยค่ะในที่สุดร็อกใจบุญตูนบอดี้สแลมและทีมงานวิ่ง9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศก็วิ่งถึงจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของหนุ่มตูนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งนอกจากจะมีประชาชนนับหมื่นมารอต้อนรับแล้วแอดคาราบาววัย63ปีคุณอาของหนุ่มตูนก็มาร่วมวิ่งเพื่อรับเงินบริจาค กับหลานตูนอีกด้วยพร้อมควักเงินส่วนตัวร่วมสมทบอีก1ล้าน1แสนบาทค่ะขณะที่บนเวทีซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักวิ่งหัวใจแกร่งก็มีคลื่นประชาชนชาวสุพรรณมาต้อนรับกว่าหมื่นคนแน่นทุกพื้นที่แบบสุดลูกหูลูกตาซึ่งแม้ชาวไทยทั้งประเทศจะยกตูนเป็นฮีโร่แต่เขากลับถ่อมตัวว่าไม่ใช่ฮีโร่อย่างที่ทุกคนบอกค่ะหลายๆคนบอกว่าให้เกียรติให้เกียรติผมตอนเริ่มวิ่งว่าผมเป็นฮีโร่เป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆแล้วผมว่าผมไม่ใช่ใครครับผมเป็นวัยรุ่นคนนึงที่อยากทำผมไม่อยากให้ทุกคนลืมว่าที่เรามารวมกันในวันนี้เรามารวมกันเพราะว่าเราอยากจะให้กำลังใจคุณหมอคุณพยาบาลที่ทำงานหนักอยู่ทั่วประเทศที่โรงพยาบาลรัฐในขณะที่เรามารวมกันอยู่นี้เพื่อรักษาชีวิตคนที่เรารักพ่อแม่เราลูกหลานเราน้องเราพี่เราเราไม่รู้หรอกฮะว่าปลายทางมันจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมายเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าพวกเราไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มัวแต่โยนความผิดให้คนโน้นคนนี้นอกจากกำลังใจจากชาวสุพรรณแล้วแอดคาราบาวยังร้องเพลงเดิมพัน 2,000 กิโลที่แต่งขึ้นเพื่อมอบให้หลานตูนเสริมกำลังใจอีกหนึ่งทางด้วยละค่ะวันนี้ไทยรวมใจเป็นหนึ่งจะล้านบาทหรือเหรียญสลึงก็กองรวมกันไว้กองเดียวเพื่อไปพยาบาลซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตูนได้ออกสตาร์ทวิ่งเมื่อเวลา 3:00 จากปั๊มน้ำมันหลักเมืองเลี้ยงเมืองสุพรรณบุรีโดยมีปลายทางเซตที่4ที่ปั๊มน้ำมันอำเภอเดิมบางนางบวชรวมระยะเวลาที่วิ่งทั้งหมด38วันวิ่งมาแล้ว 1,433 กิโลเมตรขณะที่ยอดบริจาคก็พุ่งสูงเกือบ660ล้านบาทแล้วล่ะค่ะน่าชื่นใจแทนจริงๆนะคะต้องขอบอกนะว่านี่พี่ตูนเนี่ยวิ่งมาเรียกได้ว่าเหลือแค่600กว่ากิโลแค่ไม่ได้สิเยอะเหมือนกันเยอะนะฮะขับรถยังเหนื่อยเลยว่าถ้าเทียบจากระยะทางทั้งหมดแล้วนะเลยนิดหนึ่งสู้ๆนะคะพี่ตูนค่ะเดี๋ยวก็จะถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้วนะคะซึ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยนอกจากจะมีเงินบริจาคนะมาช่วยเหลือ11โรงพยาบาลรวมถึงให้กำลังใจคุณหมอพยาบาลแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นภาระให้กับคุณหมอและโรงพยาบาลด้วยและนับเมื่อกี้นะคะนอกจากจะมีอาแอดมาร่วมวิ่งแล้วนะคะก็ยังมีเหล่าดาราศิลปินมาร่วมวิ่งกันเยอะมากๆทีเดียวนะคะอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะก็มีทั้งบอยปกรณ์นะคะมีทั้งตาบริบูรณ์นะคะแล้วมีกันนภัทรนี่ก็หนุ่มสุพรรณเหมือนกันแล้วก็ร่วมบริจาคด้วยอีก 200,000 บาทนะคะแล้วก็มีทั้งน้องวันเกรทวรินทร์น้องวันโมยนะคะอันนี้เจมจีก็มาเหมือนกันนะคะซึ่งขอบอกนะคะว่าน้องโมยของเราเนี่ยอย่างที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวกันไปแล้วนะคะว่าน้องโมยเนี่ยวิ่งได้ 3.7 กิโลเมตรในเซตแรกแล้วพอขึ้นไปพักบนรถตู้ได้คุยกับคุณแม่บอกว่าพี่ตูนจะวิ่งต่ออีกเหรอคุณแม่ก็บอกว่าพี่ตูนยังวิ่งต่อไปโมยก็บอกว่าอยากจะวิ่งอีกแล้วแม่ก็ถามว่าไหวเหรอเอาเราก็นึกว่าใหม่จะพักแล้วน้องวันใหม่จะพักแล้วแต่ที่ไหนได้น้องวันใหม่วิ่งต่อนะคะอีก 3.8 กิโลเมตรนั่นคืออีกเซตหนึ่งเป็นทั้งหมดประมาณ7กิโลกว่านิดๆเลย7กิโลกว่าเลยก็ต้องยอมใจน้องใหม่จริงๆน้องวันใหม่เด็กตัวแค่นี้ยังเก่งเลยนะฮะเราจะกิโลไหวไหมไม่ไหว7เมตรก็ไปแล้วครับผมขอพักก่อนอ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะมาข่าวต่อไปดีกว่านะฮะต้องบอกนะครับว่าอาชีพดารานักแสดงหรือว่าพิธีกรอะไรต่างๆเนี่ยคืออะไรคนอยากจะมาถึงจุดนี้เหมือนกันแต่หนุ่มอนันดาครับไม่รู้ว่าเจอเรื่องราวอะไรมาประกาศบอกว่าเหนื่อยอยากจะออกจากจุดนี้เลยเราอยู่กับ
ความวุ่นวายอยู่กับกองถ่ายอยู่กับเมืองมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆใน DNA ของผมเป็นคนชอบทำอะไรคนเดียวชอบทำอะไรเงียบๆอะไรเงี้ยทำงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ13ปีจนตอนนี้อายุนามก็35ปีแล้วหนุ่มตาหวานบักจ่อยอนันดาเอเวอริงแฮมชักอยากจะปลีกตัวหลีกหนีความวุ่นวายของวงการบันเทิงเพราะเริ่มอิ่มตัวกับชีวิตการทำงานซะแล้วล่ะค่ะซึ่งเป้าหมายของเขาอยากผันตัวไปเป็นเกษตรกรเต็มตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะผมคิดเป็นฟาร์มจริงๆคิดเป็นจะทำฟาร์มแบบเป็นเรื่องราวเลยเดี๋ยวค่อยย้ายไปผมก็มีแผนจะไปอยู่ทำสวนอยู่ที่ภาคเหนือไอ้จริงๆจริงๆผมดูที่ไว้เรียบร้อยแล้วมันมีที่อยู่แปลงหนึ่งที่ผมเคยดูตั้งแต่ผมย้ายไปเชียงใหม่เมื่อ 7-8 ปีที่แล้วว่าอยากจะตื่นมาเห็นอะไรบ้างเสียงนกร้องไหมเสียงกระแสแม่น้ำปิงที่วิ่งผ่านหน้าบ้านไหมอะไรเงี้ยติดแม่น้ำบอกได้แค่นี้แฟนๆก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปไกลเพราะเนี่ยเป็นแค่แผนในอนาคตเท่านั้นส่วนสาวๆคนไหนอยากไปเป็นหุ้นส่วนชีวิตของหนุ่มอนันดาก็รีบกรอกใบสมัครกันได้เลยจ้าขยับมาที่อะไรนะจะพูดว่าอะไรพี่ฝนพูดว่าอะไรนะก่อนเนี่ยเปล่าเขาบอกว่าเราก็มีที่อยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันปาจบๆไปที่คู่จิ้นสีรานีกันบ้างดีกว่านะคะเจมส์จีกับเบลล่านั่นเองเขาหวนกลับมาร่วมงานอีกครั้งในละครเรื่องใหม่แต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันนะก็เลยถูกเมาส์ค่ะว่ากระแสคู่จิ้นคู่นี้ตกลงไปหรือเปล่าหลังจากที่เบลล่าเปิดตัวว่าคบกับหนุ่มเวียค่ะเฮียเวียสุกลวัฒน์เขาออกตัวแรงว่าช่วงปีใหม่นี้จะรีบเคลียร์คิวเข้าไปกราบคุณแม่ปราณีแคมเปญของหวานใจสาวเบลล่ารานีแต่พอถามฝ่ายหญิงว่าจะได้เห็นภาพนั้นจริงๆหรือเปล่าถามเอาสาวเบลล่ายิ้มหวานแบบไม่เก็บอาการเขินก่อนแก้เกอร์ว่าไม่ใช่การแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะเพราะพี่เวียเขาเคยเจอคุณแม่มาหลายครั้งแล้วอะค่ะถ้าพี่เขาว่างก็คืออย่างที่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็คงมากินข้าวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอบ้างตามเทศกาลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มีความเปิดตัวมากขึ้นแล้วคุณแม่ว่ายังไงบ้างอย่างที่เห็นคือส่วนมากมันเป็นด้วยเรื่องของงานด้วยที่ทำให้เหมือนได้เจอกันมากขึ้นหรือว่ามีภาพออกมามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็ทุกอย่างก็ปกติค่ะถ้าจะได้ดูก็คือจะได้ดูในทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นบ้างคือแต่ไม่ได้พูดถึงอะไรค่ะเพราะคู่จริงเขาเปิดตัวโครมครามหวานหนักมากทำเอากระแสคู่จิ้นจิรานีที่เคยแจ้งเกิดสาวเบลล่ากับหนุ่มเจมส์จิรายุให้ดังเป็นพลุแตกเมื่อ5ปีก่อนทิ้งกับเงียบกริบเอ๊ะแล้วแบบเนี้ยหนุ่มเจมส์จิจะต้องรีบหาคู่จิ้นคนใหม่ไหมล่ะเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่ผลงานมากกว่าครับที่ผลงานละครหรือว่าอะไรที่ยังไม่ได้มีออกมาคู่กันอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเล่นละครแล้วเราเล่นแล้วก็คนดูชอบยังไงหรือว่าอะไรผมว่านั่นก็เป็นผลดีกับตัวเราเพราะว่าเราก็ได้พิสูจน์ความสามารถทางการแสดงแต่ที่แน่ๆปีหน้าหนุ่มเจมส์เขามีเวลาทุ่มเทให้งานเต็มร้อยเพราะเรียนจบจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วหลังใช้เวลานานถึง5ปีและกำลังจะเข้ารับปริญญาในวันที่16ธันวาคมนี้ล่ะค่ะเกมผมตรงมากค่ะใช่ชอบแบบว่าตกลงมานะฮะน่ารักดีมีหนึ่งเรื่องราวนะครับของนางเอกสาวที่เขาทำแต่ความดีมาโดยตลอดนะฮะแพนเค้กเขมรนิดนะครับก็เราก็ถามว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเจ้าตัวก็ตอบเซโนมาตลอดนะก็เลยถามกลับว่าอ้าวแล้วไม่อยากมีลูกกับเขาบ้างหรอไปฟังคำตอบจากเจ้าตัวครับส่วนหนุ่มคนนี้ค่ะบอกว่าอยากจะแต่งงานแล้วเนมประการไรวานะคะเพราะอินเลิฟหนักมากก็ยังไม่ได้ขอครับแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละไม่รู้เดี๋ยวนี้มันต้องขอไหมมันอาจจะไม่ต้องขออีกแล้วอีกทีนึงขอแต่งงานเลยแล้วกันคนมีความรักก็จะแฮปปี้แฮปปี้แบบนี้อ่ะเนาะนักร้องหนุ่มไฮโซโปรไฟล์เลิศเนมประการที่ยอมรับหน้าชื่นตาบานว่าตอนนี้มีสาวคนใหม่มากุมหัวใจละคือสาวปอสารชาฤดีสุนันท์วัย30ปีดีกรีไฮโซไม่แพ้กันแถมครอบครัวไรหว่ากับลืมหนักมากส่วนจะหวานแค่ไหนคงไม่ต้องบอกเพราะคบกันได้แค่3เดือนก็เริ่มมองอนาคตร่วมกันแล้วล่ะเริ่มอยากมีครอบครัวแล้วแล้วหยุดแล้วเนาะกับผู้หญิงคนนี้หยุดแล้วก็หยุดอยู่แล้วครับคนนี้ดีกว่าคนที่ผ่านมาเพราะว่าน้องสาวนี่คือแบบโอเคมากเพราะปกติน้องสาวจะแบบสเกลหนักมากแล้วก็จะอยู่แถวนี้น้องนามเนี่ยแล้วเขาแบบถ้าคนนี้ไม่โอเคคือไม่มีใครโอเคเลยทั้งบ้านคือไม่มีใครแบบโอเคเลยถ้าแต่ว่าคนนี้คือแบบน้องชอบแล้วก็แบบทุกคนโอเคมากอะไรอย่างเงี้ยครับผิดกับสาวแพนเค้กเขมนิดความรักกับสารวัตรหมีดีแสนดีซะขนาดเนี้ยนอกจากยังไม่คิดเรื่องแต่งแล้วยิ่งเรื่องเบบี้สาวแพนรีบบอกทันทีว่าค้ำๆไปเลยค่ะ
ค่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เลยเลี้ยงอัญชันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บอกโอ้โหเห็นอัญชันแล้วพี่ก็เลี้ยงอัญชันไปดีกว่าพี่โอ้รับมือแบบว่าคือมันต้องให้เวลาต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยแค่อัญชันมาจะพยายามสื่อสารลุงหมียังงงเลยว่าเอ๊ะจะทำอะไรจะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวเขาบอกว่าดูแลกันแบบนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วงี้ก็คงต้องพักถามเรื่องงานวิวาสักทีอ่ะเนอะอ่ะมาต่อที่พี่เอชุติมากันบ้างดีกว่าขอบอกเลยนะคะพี่เอแซ่บมากเพราะเพิ่งเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่ไปนะคะ อายุห่างกันเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่30ปีค่ะ30ปีแต่ก็ไม่วายมีคนวิจารณ์แบบเสียหายๆนะคะไปฟังพี่เอดีกว่าว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงค่ะแกดาราก็คนจะให้ทนอีกแค่ไหนอะทำไมต้องทนให้คนที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่มานั่งด่าแล้วด่าบางคนด่าแรงมากด่าแบบกินขี้นอนฟรีใครจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยตัวเองคือแบบเฮ้ยมันแรงไปเปล่าวะไอคนมองว่าเราเอามาเปย์ผู้ชายเราเลี้ยงเขาหรือเปล่าเขาถึงได้มาเงินไม่ได้สำคัญสำหรับผู้ชายบางคนที่เขาไม่ศักดิ์ศรีนะนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายจะพูดอะไรอะใช้สมองนิดนึงอย่าเอาแค่หูสองข้างไว้ขั้นสมองเฉยๆก็เพราะเป็นคนตรงๆพอได้ต่อกลับนักเลงคีย์บอร์ดที่ก็เลยสะดุ้งกันแบบนี้แหละค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาที่เผยถึงเรื่องที่โดนเกรียนคีย์บอร์ดวิจารณ์เรื่องความรักของตนกับแฟนหนุ่มคราวลูกฟรองที่อายุห่างกันถึง30ปีแค่ซุ่มเงียบคบกันมาได้2ปีแล้วแค่ไม่อยากให้เป็นข่าวก็เท่านั้นเองค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขอย่าเอาบรรทัดฐานว่าอายุน้อยกว่าจะคบกันไม่ได้หรือจะมีปัญหาความมีปัญหามันอยู่ที่คน2คนตกลงกันพี่ไม่ได้อยากออกข่าวถ้าอยากเป็นตั้งแต่ปีแรกที่คบกันแล้วพำภาพหลุดแย่ๆแล้วก่อนลงก็คุยกันแล้วว่า2ปีแล้วตัวเองคบกันลงรูปคู่ซะหน่อยได้ไหม2รูปเราลองคบกันก่อนถ้ามันใช่ก็คบไปแต่จะไม่อยู่ด้วยกันไม่อะไรทั้งสิ้นจะไม่ทดลองอยู่หรืออยู่ก่อนแต่งไม่ใช่นิสัยพี่เป็นคนตรงจนกว่าพี่จะชัวร์ว่าใช่เอยังเผยอีกนะคะว่าความรักครั้งนี้นอกจากเป็นเรื่องของความรู้สึกพวกตนแล้วก็ยังแคร์ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายซึ่งบอกให้ทราบตั้งแต่เริ่มคบกันแรกๆแล้วล่ะค่ะพ่อแม่ทางฝั่งเขาเราก็เจอหมดแล้วเจอตั้งแต่4เดือน6เดือนแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแล้วค่ะอยากรู้ว่าพ่อแม่เขารับได้หรือเปล่าแต่ถ้าเขารับไม่ได้เราได้จบเดี๋ยวนี้ฟ้องก็เปิดตัวก็เดินจับมือแล้วเมื่อก่อนก็จับก็ถอยกันบ้างจับไหล่ก็ถอยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอยังบอกด้วยนะคะถึงแฟนหนุ่มรุ่นน้องจะมีวุฒิภาวะที่โตเหมือนผู้ใหญ่แต่ตนก็ขอแอปทำตัวให้เด็กลงด้วยเพื่อให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนั่นเองค่ะพี่ฝนครับยังมีโอกาสครับพี่ฝนฮะเรายังมีหวังเรามีพี่เอเป็นไอดอลนะคะเขาห่างกันถึง30ปีได้นะคะนะคะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆนะคะมาถึงเวลาเมาส์มอยซอย9กันบ้างดีกว่านะคะเราก็มีซีรีส์ใหม่ชูเฉียวจอมใจจรชนนะมาแนะนำให้แฟนๆทางช่องใกล้พอด HD หมายเลข30ของเราได้ดูกันด้วยนะจ๊ะครับและรายการยิ่งสักยิ่งทราบเดี๋ยวพาไปรู้จักชีวิตของพี่สาวสุดแสนน่ารักของผมนะฮะมินไข่ต้มนะครับรวมไปถึงธุรกิจใหม่ของเจนุ้ยด้วยฮะเมาหมอยใช่แล้วไม่ถึงสุดท้ายคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะช่วงนี้ไปไหนมาไหนใครๆก็ทักว่าพิธีกรอารมณ์ดีดีเจนุ้ยธนวัฒน์สวยสดใสขึ้นผิดหูผิดตาเจ้าตัวบอกไม่ใช่กำลังอินเลิฟนะจ๊ะแต่เพราะมีเคล็ดลับดูแลตัวเองดีดีถึงขั้นหยิบจับมาเป็นธุรกิจความงามตัวแรกในชีวิตเลยแถมเฮงเฮงปังปังรับทรัพย์เพราะเพิ่งเปิดตัวไม่ถึงครึ่งปียอดสั่งทะลุเป้าจนคนเรียกซ้อนนุ้ยกันเป็นแถวแล้วละจ้าคุณแม่มินรัตวรรณหรือมินไข่ตุ้มที่แจ้งเกิดจากละครดังทำเจ้าตัวดังเป็นพลุแตกจนรับงานละครติดกันกว่า7เรื่องแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีผลงานผ่านหน้าจอจนคนเมาส์สนั่นว่ากระแสตกรวมถึงเรื่องหนุ่มๆที่ผ่านเข้ามาเพราะเธอเดินหน้าจีบก่อนเองทั้งนั้นติดตามความแซ่บของมินไข่ตุ้มได้ในการยิงสักยิงแซ่บคืนนี้ 5:05 นาทีทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30เลยจ้าฉันว่าน่ารักอ่ะช่องการคอร์ด HD ภูมิใจเสนอซีรีส์อิงประวัติศาสตร์สร้างจากนิยายชั้นเยี่ยมของจีนรวมเปิดตำนานยอดสตรีผู้กล้าหาญยอมสละชีวิตเพื่อศักดิ์ศรีและอิสรภาพของเธอและเพื่อนมนุษย์การันตีคุณภาพด้วยยอดชมในโลกโซเชียลของจีนกว่าพันล้านวิวพบกับเรื่องราวอันน่ายกย่องของเธอในชูเฉียวจอมใจจราชนทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางช่องการ M คอร์ด HD หมายเลข30พรุ่งนี้เสนอเป็นตอนแรกเลยละจ้าดีดีดีชอบเสียงนึงเลยนะคะคุณผู้ชมคะเคยดำน้ำไหมคะลงไปใต้น้ำนะคะก็จะเห็นความสวยงามของแนวปะการังเห็นปลาเล็กปลาน้อยสวยงามมากๆเลยถ้าอยากจะให้โลกใต้น้ำสวยงามขนาดนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปถามวิธีดีๆจากพี่ก๊อตจิและพี่พัตโตเลยค่ะสวัสดีครับพี่พัตโตกำลังจะไปไหนครับเนี่ยก๊อตจิเองสวัสดีครับก๊อตจิครับวันนี้เหรอวันนี้จะไปเป็นอาสาสมัครฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งด้วยการปลูกปะการังครับนี่
โหดีจังเลยครับแล้วปลูกปะการังเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับพี่พัดตกมันยากไหมอะครับอุ้ยไม่ยากเลยก็จิง่ายมากนี่อย่างนี้นะก็จิปะการังที่ไปปลูกชื่อว่าปะการังหูกวางครับแค่เราเอาหย่อนลงไปในท่อ PVC เล็กๆที่เตรียมไว้ทั้งแผงแบบนี้นะเราจะยกลงไปดำลงไปใต้น้ำไปวางไว้ใต้ทะเลครับแล้วเดี๋ยวปะการังเขาจะเติบโตตามธรรมชาติง่ายมากพอปะการังโตก็จะเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลต่อไปนี่คือการเกื้อกูลกันของธรรมชาติใช่ไหมครับใช่เลยพูดถูกต้องเลยครับก็จริงครับคืออย่างนี้พอธรรมชาติและเราเกื้อกูลกันแบบนี้โลกมันถึงได้หน้าอยู่ไงครับก็จริงงั้นก็จิขอไปช่วยด้วยคนนะครับไปมาป้าฮึบสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนและมีอีกหนึ่งความเกื้อกูลนะครับที่เราสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับมาร่วมสมทบทุนนะครับสร้างห้องผ่าตัดอัจฉริยะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกันครับสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติผ่านทางบัญชีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี091-02-01-888พร้อมทั้งร่วมบริจาคและรับชมรายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ในวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 22:00 น.ทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-926-9432และ084-436-3876วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวลาไปด้วยเพลงโอเคนะครับของแจ็คสันหวังนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับนายเทนนายไลฟ์ได้ใหม่นะครับส่วนตอนนี้เราของตัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะMyself, dead, I'll be okay.